ในปัจจุบันนั้นโลกของเราได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างก้าวไกลโดยเฉพาะด้านการสื่อสารในปัจจุบันได้มีอุปกรณ์ด้านการสื่อสารมากมายที่มักใช้ควบคู่ไปกับอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายออนไลน์ซึ่งมีการใช้งานทั้งเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารซึ่งสื่อออนไลน์เหล่านี้ได้มีการใช้งานมากหลายไปทั่วโลกและยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีการใช้งานสื่อออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจเรียกได้ว่าสื่อออนไลน์เหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของใครหลายคนไปแล้วก็ได้ซึ่งข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ที่มีจำนวนมากมายมหาศาลก็จะถูกส่งต่อกันไปอย่างรวดเร็วและเมื่อข้อมูลที่มีมากมายนั้นถูกส่งอย่างรวดเร็วก็มักจะขาดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลผิดพลาดและเมื่อเราส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาดก็จะเกิดผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้ใครหลายคนได้รับผลกระทบนี้เราซึ่งเป็นคนที่ใช้สื่อออนไลน์ควรจะทำอย่างไรอย่างแรกเราควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดแล้วพยายามค้นหาที่มาของแหล่งข่าวเพื่อให้รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เราไม่ควรใช้คำหยาบใส่ร้ายส่อเสียดหรือกำกวมในการแสดงความคิดเห็นหากยังไม่ทราบความจริงและควรเคารพสิทธิของผู้อื่นเราควรส่งต่อข้อมูลอย่างรอบคอบพยายามตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลนั้นออกไปสู่สาธารณะเราไม่ควรแชร์ข้อมูลแบบผิดๆเพื่อหยุดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆเพราะข้อมูลบางอย่างที่ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างก็ได้การรู้เท่าทันสื่อจะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติเราควรคิดไตร่ตรองก่อนที่จะเชื่อข้อมูลข่าวสารนั้นโดยง่ายการมีสติก็เหมือนมีบาเรียป้องกันที่พร้อมจะรับมือกับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทันขอบคุณครับ